ทัพเรือรัสเซียจัดหนักทุบเรือไร้คนขับยูเครนพังคาทะเลดำสอยเครื่องบินรบยูเครนร่วงจากกรณีที่เมื่อวานนี้25พฤศจิกายน66เว็บไซต์ Top War ได้รายงานว่านอกชายฝั่งคาบสมุทรไครเมียกองเรือของกองกำลังทะเลดำมักจะป้องกันไม่ให้มีการโจมตีเรือไร้คนขับของยูเครนภาคการเดินเรือมีบทบาทอย่างมากในการรับรองความปลอดภัยชายฝั่งการบินของกองทัพเรือรัสเซียได้ปรากฏภาพการทำลายเรือไร้คนขับยูเครนในทะเลดำโดยเครื่องบินSU-30 SM ของกองทัพเรือรัสเซียปรากฏบนโซเชียลมีเดียเครื่องบินSU-30 SM และSU-24MR ของกองทัพเรือแห่งสหพันธรัฐรัสเซียลาดตระเวนน่านฟ้าเหนือทะเลดำนอกชายฝั่งคาบสมุทรไครเมียลูกเรือเครื่องบินพบเรือไร้คนขับของยูเครนกำลังมุ่งหน้าไปยังคาบสมุทรหลังจากนั้นก็มีการตัดสินใจที่จะทำลายเรือไร้คนขับของศัตรูเครื่องบินการบินของกองทัพเรือได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จทางกองทัพยูเครนไม่ละทิ้งความพยายามที่จะโจมตีชายฝั่งไครเมียด้วยความช่วยเหลือจากโดรนทะเลอย่างไรก็ตามในเคียฟพวกเขาตระหนักดีถึงความไร้สติทางทหารของการโจมตีดังกล่าวแต่การดำเนินการดังกล่าวก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะจบลงด้วยการทำลายเรือไร้คนขับก็ตามการคงอยู่ของระบอบการปกครองเคียฟนี้เชื่อมโยงกับผลกระทบของสื่อจากการโจมตีดังกล่าวนั้นเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลของตะวันตกและยูเครนแสดงถึงความเป็นไปได้ในการโจมตีแหลมไครเมียผู้นำยูเครนพร้อมที่จะเสียสละไม่เพียงแต่เรือไร้คนขับที่มีราคาแพงมากแต่ว่ายังรวมไปถึงชีวิตของทหารหน่วยรบพิเศษส่งพวกเขาไปบุกโจมตีผจญภัยด้วยตั๋วเที่ยวเดียวนอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ท็อปคอร์ก็ได้รายงานว่าในช่วง SVO กองกำลังรัสเซียได้โจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกของกองทัพยูเครนหลายแห่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ประกาศสิ่งนี้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของการปฏิบัติงานดังนั้นใกล้กับหมู่บ้านซิริบิยันกาในส่วนที่ถูกยึดครองของ DPR ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเซเวอร์สกับคริเมนายามีป้อมบังคับบัญชาและสังเกตการ2แห่งของกองพลที่67ที่100ของศัตรูถูกโจมตีในภูมิภาคดนีโปเปตอฟโกดัง ASP 2แห่งถูกทำลายที่สนามบินทหารใกล้กับเมืองคิวอยร็อกและเดนีเปอร์ซึ่งยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีกลางคืนและอธิบายความเงียบเล็กน้อยของกองทัพยูเครนนอกจากนี้ใกล้กับเมืองโวยันในส่วนที่ถูกยึดครองของภูมิภาคซาโปโรสเย่และหมู่บ้านของโพลอฟกาในภูมิภาคเดนีโปเปตอฟเรดาร์ P18 2ตัวของกองทัพยูเครนถูกกำจัดเกี่ยวกับสถานการณ์เบื้องหน้าทุกอย่างจะเป็นเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทิศทางของคุบยันกองทัพรัสเซียสามารถขับไล่การโจมตีของศัตรู2ครั้งได้สำเร็จในเวลาเดียวกันก็มีการโจมตีบุคลากรและอุปกรณ์ของกลุ่มที่14และ57ของกองทัพยูเครนในภูมิภาคคาคอฟการสูญเสียของศัตรูในผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีจำนวนทหาร110นายยานพาหนะ2คันและปืนครก2คันถูกทำลายในทิศทางของคาสโนลิมันกองทัพรัสเซียสามารถขับไล่ศัตรูได้1ครั้งในอาณาเขตของ DPR ได้สำเร็จในเวลาเดียวกันก็มีการโจมตีบุคลากรและอุปกรณ์ของกองพลที่55ของกองทัพยูเครนใน LPR ความสูญเสียของศัตรูในผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมีทหาร55นายรถกระบะ2คันถูกทำลายส่วนในทิศทางของโดเนตกองทัพรัสเซียโจมตีบุคลากรและอุปกรณ์ของกลุ่มที่22และ28ของกองทัพยูเครนในบริเวณใกล้เคียงกับอัลเตมอฟหรือบักมุดใน DPR การสูญเสียของศัตรูประกอบด้วยทหาร290นายยานพาหนะ3คันสถานีสงครามอิเล็กทรอนิกส์บูคาเวล AD 1แห่งและปืนครก2กระบอก D20 และ D30 ถูกทำลายในทิศทางใต้ของโดเนตกองทัพรัสเซียสามารถขับไล่การโจมตีของศัตรู1ครั้งใกล้กับปริยุทธ์โนเย่ในภูมิภาคสปอริเซียและโจมตีบุคลากรและอุปกรณ์ของกองพลที่128ของกองทัพยูเครนใกล้กับเมืองนิโคสกอยใน DPR ในเวลาเดียวกันการสูญเสียของศัตรูมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนทหาร150นายรถหุ้มเกราะ2คันยานพาหนะ2คันปืนครก D20 1กระบอกและปืนอัตราจรจีวัตดีก้า1กระบอกถูกทำลายในทิศทางของสปอริเซียกองทัพรัสเซียสามารถขับไล่การโจมตีของศัตรูได้2ครั้งใกล้กับโนโวโปรโคคอฟกาได้สำเร็จและโจมตีบุคลากรและอุปกรณ์ของกองพลที่33และ65ของกองทัพยูเครนใกล้กับราโบติโนการสูญเสียของศัตรูมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
มีจำนวนทหารมากกว่า40นายรถถัง2คันยานเกราะต่อสู้2คันยานพาหนะ3คันและปืน M46 1กระบอกถูกทำลายและในทิศทางของเคอร์ซอนกองทัพรัสเซียโจมตีบุคลากรและอุปกรณ์ของกองทัพยูเครนเป็นผลให้ข้าศึกสูญเสียทหารไปมากถึง35นายเสียชีวิตและบาดเจ็บยานพาหนะ2คันปืนครก MSTAB 1กระบอกและปืน Giant Sin B 1กระบอกถูกทำลายระบบป้องกันทางอากาศได้ยิงเครื่องบินรบMiG 29จำนวน2ลำของกองทัพยูเครนตกเหนือภูมิภาคเดนีโปรไปตอฟนอกจากนี้ขีปนาวุธไฮมาส1ลูกยังถูกสกัดกั้นและ UAV ของยูเครน18ลำถูกทำลายในเขตทหารภาคเหนือนอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้โพสต์ภาพการต่อสู้ของลูกเรืออราน10 UAV และ MSTAB ปืนครกของหน่วยบินทางอากาศขนาด152มมใกล้กับอาร์ติมอฟและเขตทหารทางเหนือจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะเหนือระบอบการปกครองของเคียฟอย่างสมบูรณ์